หากตอนนี้เฟิงเอ๋ยังมีชีวิตอยู่พวกเจ้าจะต้องเป็นคู่ที่เหมาะสมกันแม่นางเจ้าพอจะสิบปีต่อมาลุงลีทำดีหรือไม่เฮ้ยบังเอิญนะเดินเล่นเหรออาจารย์ซื้อผักหรือเจ้าคะมาซื้อผักไปทำกับข้าวจ้าร้านหยางบ้านหยางลุงหยางมาแล้วเหรอดูสิครั้งนี้เขาเอาสมุนไพรวิเศษอะไรมาให้ท่านอีกปากขี้โชวูลุงหยางลุงหยางแล้วยังมีหญ้าวิเศษเห็ดหลินจื้อดูสิไอ้ยาแม่หนูราคาสมุนไพรในตอนนี้ลุงหยางสมุนไพรพวกนี้ข้าขึ้นไปเก็บอย่างยากลำบากอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วท่านดูสิบาดแผลข้าตอนขึ้นไปเก็บยาท่านเวทนาสตรีอ่อนแออย่างข้าเถอะนะอ่อนเก่งก็ได้ก็ได้สตรีไว้พริบแพรวๆอย่างเจ้าข้ากลัวแล้วอย่างนั้นพวกเราคิดตามราคาครั้งก่อนบอกตามตรงทุกครั้งที่ทำการค้ากับเจ้าลุงหยางมิแต่เสียเปรียบขอบคุณลุงหยางท่านดีที่สุดข้ารู้ดีข้ารู้อะไรร้านของลุงหยางเป็นร้านที่ยุติธรรมที่สุดในตำบลนี้แล้วพอแล้วพอแล้วรีบกลับเข้ามาลุงหยางวางใจนะครั้งหน้าเก็บสมุนไพรดีๆได้ก็จะกลับมาหาท่านอีกก่อนนะจริงเสียแม่หนูหมู่บ้านพวกเจ้าเป็นนายพรานทุกรุ่นพ่อเจ้าก็เป็นนายพรานฝีมือฉกาจข้าแคลงใจนักที่พ่อเจ้าไม่ถ่ายทอดฝีมือให้เจ้าไว้ติดตัวบ้างหรือบนเขาดันมีสัตว์ป่าตั้งเยอะเจ้าล่าทรงเดชมาสักตัวสองตัวเอามาขายในตลาดราคาก็ไปเก็บสมุนไพรลำบากลำบนตั้งเยอะลุงหยางท่านพ่อได้สอนข้าแล้วแต่เขาให้ข้าเอาไว้ป้องกันตัวตอนไปเก็บสมุนไพรบนเขาเขาไม่เคยให้ข้าไปล่าสัตว์มาก่อนเลยลุงหยางข้าไปก่อนนะท่านวางใจครั้งหน้าข้าต้องมาหาท่านอีกแน่ลายดอกจ้าผักสดๆจ้ามาดูมาดูหน่อยมาดูได้นะได้ขอทางหน่อยวาดรูปอะไรนะเจ้าก็วาดเป็นไม่ใช่เหรอวาดดีกว่าเขาอีกแล้วมองไม่ออกเลยเนี่ยวาดอะไรเขาวาดภาพอะไรไม่ออกเลยนะจะดูภาพนี้สิเราก็วาดได้อย่างบรรยายไม่ถูกเลยเห็นหรือว่าเป็นตัวไม่ออกเลยภาพอะไรสวยสวยสวยเจ้าเคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยถ้ามองไม่ออกดูแล้วก็มองไม่ออกภาพนี้น่าสนใจจริงเขาวาดแล้วเขาดูสิภาพอะไรกันเนี่ยสมบูรณ์แบบนักไม่ออกแปลกเนาะวาดภาพเสร็จภูผาเสร็จแล้วดูได้ตามสบายเลยเหมือนที่ไม่มีทิฏฐิเลยใช่ไหมสวยหรือไม่ล่ะเด็กน้อยดูสินี่เป็นภาพเสร็จภูผาที่สมกับราคาสินค้าท่านตำบลนี้มีเพียงข้าที่โชคดีที่เคยเห็นปานผู้กายของข้านั้นเหมือนถึงก้าวสวนเลยนะพวกเจ้าดูเถอะว่าได้ดีแค่ไหนนี่เป็นภาพที่ดีมากเลยนะพวกเจ้าก็ลองดูสิเนี่ยอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้เจ้าดูเถอะสมกับเป็นอี้เอ๋อนางเป็นบุตรสาวของลุงหยงหากนางวาดไม่ได้ก็ไม่มีใครวาดได้แล้วลุงหยงลุงหยงคือใครกันน่ะเขาก็เป็นหนึ่งในนายพรานที่เก่งกาจของตำบลฝูโฮงไงฉะนั้นเกี่ยวอะไรกับภาพนี้ด้วยก็เล่าให้ฟัง10ปีก่อนลุงหยงเป็นคนที่เคยเห็นเทพภูผาตัวจริงเสียงจริงโอ้ยว่าดีดีนะอันนี้แหละเหมือนสุดแล้วงดงามนี่ถึงจะเป็นเทพภูผาไปเถอะไปเถอะกลับบ้านไปกินกลับบ้านไปกินข้าวดีกว่าไปเถอะไปเถอะพวกเรากลับบ้านไปกินข้าวครัวบ้านท่านดีกว่าครัวใครก็ครัวมันเจ้าหนูพี่สาวมอบให้เจ้าขอบคุณขอรับพี่สาวไม่ต้องเกรงใจแม่นางแม่นางพอจะวาดภาพไปข้าสักภาพได้หรือไม่แม้ข้าจะมีเงินไม่มากนะก็ตามพี่อี๋เหรอแต่ว่าพี่อี๋เหรอซื้อเลยพวกเราเรียบกลับบ้านพอฟ้ามืดโรคได้ข่าวของลุงหยงจะสุดหนักได้ไปช่างเถอะช่างเถอะ
หนังสือของแปลกกับไม่มีคนที่ใหญ่ดียุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วจริงๆข้ากลับไปเป็นนักเล่าเรื่องต่อดีกว่าท่านนายอำเภอต้าหยงที่มาวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะถามนะเชิญท่านเตท้าเจ้าเคยได้ยินข่าวงูหลามยักษ์แถวนี้หรือไม่นะเคยได้ยินมาบ้างเจ้าคิดว่าเกี่ยวกับเทพภูผาบนเขาหรือเปล่าต้องไม่ใช่แน่ตั้งแต่10ปีก่อนหมู่บ้านพวกเราก็ไม่เคยมีนายพรานขึ้นเขาไปล่าสัตว์เทพภูผาไม่มีทางฆ่าคนบริสุทธิ์เจ้าก็รู้ถ้ากันไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาพวกนี้หรอกข้าเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำเช่นนี้พรุ่งนี้ข้าจะขึ้นไปบนเขารบกวนเจ้าแล้วมีอะไรคืบหน้ามารายงานให้ข้าด้วยนะได้ทนายอำเภอค่อยๆเดินท่านพ่อนายอำเภอมาทำอะไรที่นี่มีอะไรเหรอท่านพ่อช้าๆเจ้าค่ะท่านพ่อมาอ้าวล้างเท้าเจ้าค่ะมามามาช้าช้านะข้าทำให้ท่านพ่อยาที่เพิ่งประคบไปเป็นยังไงบ้างบาดแผลที่ขาดีขึ้นหรือไม่ป้ายวิญญาณอูต้าชิวไปใกล้ถึงแล้วขาข้าลุงยงลุงยงท่านไม่เป็นไรนะไปค่ะข้าทำการแค่เขาลุงยงลุงยงปล่อยข้านะฟังฟังท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อน้ำอุ่นใช้ได้หรือไม่พอได้เสร็จแล้วท่านพ่อมาวางเท้าไว้บนเตียงท่านพ่อคิดถึงเรื่องในอดีตอีกแล้วใช่หรือไม่หากตอนนี้เฟิงเอ๋ยยังมีชีวิตอยู่พวกเจ้าจะต้องเป็นคู่ที่เหมาะสมกันข้าละอายต่อคำฝากฝังของพี่ใหญ่ฝืนมีชีวิตมาจนถึงตอนนี้ท่านพ่ออย่าตำหนิตัวเองอีกเลยท่านทำสุดความสามารถแล้วท่านพูดเองว่าพี่เฟิงเป็นผู้มีชะตาต้องกับเทพภูผาร้อยปียากจะผ่านพบคนดีสวรรค์จะต้องคุ้มครองวันนี้ท่านนายอำเภอมาพูดเรื่องที่งูหลามยักษ์ทำร้ายคนวันพรุ่งพ่อจะขึ้นไปบนเขาตรวจสอบดูหน่อยท่านพ่อท่านยังเจ็บขาวันพรุ่งให้ข้าไปเถอะเพราะกลัวเจ้าจะมีอันตรายไม่เป็นไรท่านพ่อข้าขึ้นเขาฝูหูหลายรอบแล้วจะมีอันตรายอะไรได้อีกอย่างท่านก็เป็นคนสอนวิชาให้ข้ายังมีอะไรไม่วางใจอีกหากตอนนี้เฟิงเอ๋ยยังมีชีวิตอยู่พวกเจ้าจะต้องเป็นคู่ที่เหมาะสมกันแม่นางเจ้าพอจะ